ื่องของเราล่าสุดเลยที่เป็นกระแสคือที่แพทริเซียโดนแล้วของเราก็มีคนจับภาพมาอะไรอย่างเงี้ยว่าเราอยู่หลังเราเหตุการณ์วันนั้นพอจำได้ไหมครับเบลว่ายังไงบ้างก็เป็นไปอีเวนต์นึงค่ะแล้วก็ตอนที่ช่วงกำลังจะกลับเบลก็จะแบบทักทายกับแฟนคลับก็เป็นเรื่องปกติแบบจากไล่เส้นหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มันจะมีจังหวะที่เหมือนเบลอะถอยหลังแล้วเบลอะก็ไปเหยียบเท้าผู้ชายที่อยู่ในคลิปเบลก็เลยแบบเหมือนเบลก็ตกใจว่าแบบเอ้ยเบลไปเหยียบเท้าใครแล้วก็หันไปแล้วก็เจอคนที่อยู่ในคลิปแล้วตอนแรกคิดว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะค่ะเพราะว่าคือเหมือนทุกครั้งเวลาที่แบบเหมือนไปงานอะไรเงี้ยก็จะมีคนอาจจะเป็นคนที่แบบเราไม่คุ้นหน้าแต่ว่าก็จะมาขอถ่ายรูปจะมาขอลายเซ็นอะไรแต่เป็นปกติไหมคะที่ผิดปกติที่เบลสังเกตก็คือเหมือนเขาไม่น่าจะมาอยู่ในระยะที่ใกล้กับเบลได้ขนาดนั้นนะคะคือด้วยตัวเขาก็ค่อนข้างห่างจากเบลอยู่แต่ว่าคือเบลแบบไปเหยียบเท้าเขาจากในคลิปดูเหมือนตอนที่พอเหมือนเราเหยียบเท้าเขาเบลก็รู้สึกตกใจเบลตกใจเพราะว่าคือถ้าเป็นแฟนคลับที่ตามเบลประจำอ่ะเบลจะจำหน้าได้เกือบทุกคนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคนนี้คือไม่คุ้นเคยเป็นข่าวมาแล้วเราตกใจเพราะว่าคนนี้ก็ตกใจอะค่ะก็ตกใจแล้วก็กลัวด้วยค่ะกังวลบ้างไหมคะเบลว่าแบบว่าวันนั้นเราจะโดนด้วยหรือเปล่าอะไรหรืองานอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างตอนนี้ก็คือยังตอบไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าค่ะแล้ววันนั้นเราแบบว่าใส่อะไรข้างในมันล่อแหลกอะไรบ้างไหมใช่มันเป็นเรสอะค่ะแต่ว่าเราก็ใส่ซัพพอร์ตอยู่ค่ะมันทำให้เราแบบหน่อยไปเลยมาแบบแพนิคไปเลยมาว่าเราใส่ชุดอะไรของงานอะไรแล้วกลัวจะโดนหมายอะไรเงี้ยก็ระวังตัวแหละค่ะระวังตัวตลอดอยู่แล้วอะค่ะก็หลังจากนี้ก็อาจจะระวังตัวมากขึ้นค่ะแต่คือปกติเวลาไปงานอย่างเงี้ยก็จะมีแฟนคลับมีผู้จัดการคอยช่วยดูอยู่แล้วค่ะแต่ก็อย่างวันนั้นแต่ว่าวันนั้นเบลก็ตอบไม่ได้เพราะว่าเบลก็ไม่เห็นว่าเขาได้ถ่ายหรือไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้มีการรีเช็คไหมคะเบลว่าแบบเอ้ยมันมีภาพเราหรือเปล่าก็คืออันนี้ปล่อยให้เป็นขั้นตอนของทางตำรวจค่ะแต่คือถ้ามีหลักฐานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือเบลดำเนินคดีแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการละเมิดอะค่ะหลังจากนี้คือแฟนคลับของเราแต่ว่ามีความแบบว่ามีเตรียมกันได้แบบช่วยดูแลเบลมากขึ้นอะไรเงี้ยเวลาออกงานอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกๆคนที่อยู่รอบข้างก็ช่วยดูแลเท่าที่ทำได้อยู่แล้วอะค่ะคิดว่าแม่ลงแพทโทรหาเราด้วยว่าแบบพอเห็นก็แบบชายไปเยอะก็คุยกับพี่พลอยผู้จัดการค่ะเพราะว่ายังไงบ้างคอยจะเล่าไหมว่าแม่บอกก็คุณแม่ก็เล่าแบบให้ฟังว่าแบบขั้นตอนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าคือของเบลอะของเบลยังตอบไม่ได้ไงค่ะเพราะว่าคืออันนั้นก็คือยังไม่รู้ว่าคือวันนั้นคือมีภาพมีอะไรหรือเปล่าจะมีคนเมลจะต้องเข้าไปหาทางตำรวจไหมคะว่าให้การอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจอย่างพูดภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเจ้าหน้าที่ก็ได้ภาพมาแล้วว่าในกล้องมีใครบ้างอะไรเงี้ยเราจะมีส่งทีมงานเข้าไปดูไหมคะเบลว่ามันมีเราด้วยหรือเปล่าก็คือถ้ามีเราเนี่ยคือทางตำรวจจะติดต่อมาเองแต่ตอนนี้คือยังไม่ได้มีการติดต่ออะไรนะคะยังไม่มีค่ะส่วนตัวเองเบลกังวลไหมว่าแบบจะมีภาพของเราหลุดไปแล้วอะไรเงี้ยถามว่ากังวลไหมมันก็กังวลแหละก็คือคงไม่มีใครอยากโดนแอบถ่ายนะคะแล้วก็เหมือนเท่าที่เบลเห็นนะเหมือนมีการแบบมีการแชร์มีการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอย่าไปดูอย่าไปแชร์อย่าไปสนับสนุนมันเหมือนเป็นการสนับสนุนทางอ้อมถูกไหมคะก็แปลว่าอย่าไปร่วมทำบาปเลยอ่ะอย่างสมมติใครที่สมมติเขามีคลิปอาจจะไม่ใช่ของเบลหรืออาจจะเป็นของคนอื่นๆเบลอยากบอกอะไรคนที่มีคลิปนี้ไหมค่ะก็ไม่มีใครอยากโดนแอบถ่ายแล้วก็คงไม่มีใครอยากให้ภาพที่โดนแอบถ่ายของเราถูกส่งต่อหรือว่าอยากให้คนอื่นเห็นนะคะฉะนั้นก็คืออย่าดูอย่าแชร์เลยค่ะโกรธไหมคะเบลถ้าสมมติที่แบบว่าเขามีแบบว่าพฤติกรรมแบบนี้อะไรเงี้ยเหมือนคนแบบนี้แบบสามารถเข้าถึงเราได้แล้วก็มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นคือถ้าใครโดนเป็นใครก็โกรธเนาะก็ไม่อยากโดนแอบถ่ายหรอกค่ะมาที่เรื่องหนึ่งนะคะรูปนี้นะคะทำไมอ่ะเป็นความอินเตอร์มากก็คือการทวงคืนพี่เวียแบบมีหลายภาษามากเออได้เห็นบ้างหรือยังคะลูกไม่เห็นค่ะนี่คืออะไรอ่ะเขาไปว่าทวงคืนแบบเออพี่เวียคืนมาอย่างเงี้ยแล้วมีหลายภาษาก็ไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของเขานะกดดันเราไหมคะเบลแบบว่ามีแฟนคลับเขามาทวงคืนเบลก็เคยเห็นอะไรแบบนี้มาบ้างประมาณนึงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เบลว่าตลกดีค่ะน่ารักดีคือส่วนใหญ่อ่านคอมเมนต์แล้วขำๆหรืออะไรคะเจอแบบว่าทวงพี่เวียอะไรก็เท่าที่เคยได้เห็นมาจากแบบ
อันอื่นบ้างหรืออะไรเงี้ยเบลว่าก็ตลกดีอ่ะเบลอ่านเบลยังตลกเลยอ่ะค่ะมีเรียนมีคุยกันไหมคะว่าแบบมีส่งแชร์ให้ดูกันไหมว่ามีแบบนี้อะไรเงี้ยไม่เคยได้ส่งค่ะแต่ก็พี่เขาก็คงได้เห็นบ้างแต่ว่าไม่ได้เจออะไรรุนแรงใช่ไหมหรือว่าเราไม่แรงไม่มีค่ะมีงานบ้างจ้าเขาเจอแบบไม่ซีเรียสไหมคะซีเรียสใช่ไหมที่แบบเขาควรจะกลายเป็นดราม่าเลยโตไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสเลยค่ะจะเป็นการทวงคืนกันไปกันทวงคืนกันมาหรอคะเหมือนเราเองก็มีแฟนคลับเราทวงคืนเราจากพี่เวียเหมือนกันเรารักทุกคนค่ะเรากับพี่เวียก็คือเป็นของทุกคนใช่ค่ะ